The Truth เจาะลึกจริงนายพลส้มหวานเชิญชวนศึกษาลัทธิคอมมิวนิสต์ที่ปิยบุตรและคณะปลดแอกนำขึ้นหิ้งบูชาโดยในวันที่22มกราคม2564ทางด้านของพลโทพงศกรรอดชมพูอดีตส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตรองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงแนวคิดลัทธิคอมมิวนิสต์คาร์มาร์กซ์โดยให้รายละเอียดไว้ดังนี้ใครจะเชื่อหรือไม่ว่าศาสดาคาร์มาร์กซ์ไม่เคยมีจิตสำนึกของชนชั้นกรรมอาชีพเลยไม่เคยทำงานเป็นชนชั้นกรรมอาชีพอย่างจริงจังในโรงงานใดๆไม่เคยแม้ไปทำวิจัยในโรงงานทอผ้าของเอ็งเจิลด้วยซ้ำไปโดยไม่ต้องไปพูดถึงกรรมกรในเหมืองถ่านหินและไม่ใช่ผู้ก่อตั้งลัทธิคอมมิวนิสต์มาตั้งแต่แรกด้วยลัทธิคอมมิวนิสต์ในสมัยแรกเริ่มมีทั้งที่ไม่ต้องใช้ความรุนแรงและใช้ความรุนแรงแนวทางของมาร์กซ์กลับจำกัดอยู่แต่ด้วยการล้มล้างเหล่าชนชั้นกลางกระดุมพีและระบบธนาคารให้จบสิ้นไปเท่านั้นถ้าเป็นลัทธิคอมมิวนิสต์คาร์ลมาร์กซ์ไม่ใช่นักปรัชญาหากแต่เป็นนักทฤษฎีบนสมมติฐานความเชื่อบางประการซึ่งทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่พิสูจน์แล้วว่าเป็นไปไม่ได้จนต้องปรับตัวมาเป็นมาร์กซ์ใหม่หรือนีโอมาร์กซิสต์ที่ไม่เน้นการทำลายล้างและไม่จำกัดอยู่เฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเช่นที่มาร์กซ์เสนอเพียงแต่ฝีมือการใช้โวหารที่ดัดแปลงทฤษฎีที่โด่งดังมาก่อนของเฮเกลให้เป็นวัตถุนิยมสอดคล้องกับการค้นพบของชาดาร์วินได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจเท่านั้นเองนักปรัชญาบริสุทธิ์อาจมองทฤษฎีหรือโลกในอุดมคติของมาร์กซ์ไม่ต่างจากการเป็นอีกศาสนาหนึ่งเท่านั้นไม่ใช่เรื่องปรัชญาหรือวิทยาศาสตร์ในการทำนายจุดจบของโลกและวันตัดสินที่มีแต่ชนชั้นกรรมอาชีพเป็นผู้นั่งบัลลังก์เท่านั้นปล.ชวนให้ค้นคว้าเพิ่มเติมสำหรับท่านที่เลื่อมใสในลัทธิคอมมิวนิสต์สายมาร์กแท้ๆไม่ใช่สายนักปฏิวัติที่จำเป็นต้องยึดคัมภีร์ไว้ให้แน่นๆซึ่งหากว่าทุกท่านอ่านผ่านๆแล้วเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2562ทางด้านของนายปิยบุตรแสงกนกุลอดีตเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่เคยได้โพสต์ภาพหน้าปกหนังสือคำแถลงการคอมมิวนิสต์ที่เขียนโดยคาร์ลมาร์กซ์และฟรีดริชเองเกิลและไม่ใช่เพียงแค่นั้นปิยบุตรมักแชร์แนวคิดมาร์กซิสต์อยู่เป็นประจำซึ่งเป็นความชัดเจนค่ะว่าพลโทพงศกรได้ทิ้งท้ายไว้ตอนจบข้อความนั้นกำลังหมายถึงใครและกำลังเตือนใครอยู่เนื่องจากว่าอีกทั้งทางด้านของคณะเยาวชนปลดแอกก็ยังเคยเดินตามปิยบุตรเปิดตัวสัญลักษณ์ใหม่คอนเคียวพร้อมแนบทฤษฎีความเท่าเทียมของมาร์กซิสต์บนหน้าเพจจนกลายเป็นกระแสรุนแรงมาแล้วและอีกหลายๆคนก็ไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดนี้แต่ถึงอย่างไรก็ตามค่ะอย่างน้อยๆก็ได้ทราบกันแล้วว่าคณะก้าวหน้าและเยาวชนปลดแอกมีแนวความคิดมาร์กซิสต์ฝังหัวอยู่อย่างแน่นอนซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในความอันตรายเป็นอย่างมากเพราะหากว่าย้อนกลับไปในอดีตวลาดิมีร์เลนินผู้นำนักปฏิวัติมาร์กซิสต์คนแรกของสหภาพสาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตได้ทำการเปลี่ยนสังคมรัสเซียทั้งสังคมโดยเชื่อว่ามันก็เป็นความหวังของมนุษยชาติว่าจะมีระบบที่สมบูรณ์ที่ทุกคนอยู่ในสังคมยูโทเปียไม่มีคนยากจนมีแต่ความเท่าเทียมกันทุกคนมีกินมีใช้สังคมสงบสุขแต่การทดลองนั้นทุกคนก็ได้เห็นกันชัดเจนมากขึ้นค่ะเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ80ปีนอกจากความกินดีอยู่ดีสู้ตะวันตกไม่ได้เสรีภาพก็ไม่มีแถมกลายเป็นระบบเผด็จการสมบูรณ์แบบอีกด้วยไม่เข้าใกล้สังคมยูโทเปียตามที่ได้วาดฝันเลยแม้แต่น้อยซึ่งแนวคิดและทฤษฎีต่างๆที่ปิยบุตรและทั้งกลุ่มของปลดแอกสนับสนุนนั้นได้ปรากฏให้เห็นชัดเจนแล้วและได้ถูกตราหน้าว่าเป็นโครงการที่ล้มเหลวอย่างสมบูรณ์แต่เหตุใดปิยบุตรและพวกจึงสนับสนุนแนวคิดนี้อย่างเปิดเผยตลอดเวลาที่มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในประเทศไทย The Truth เจาะลึกจริงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์สำคัญทันทุกเหตุการณ์พร้อมด้วยการวิเคราะห์เจาะลึกทุกข้อมูลข่าวสารเพื่ออนาคตที่ดีของประเทศไทยจากทิศทางไทย